เริ่มจากเกรียนคีย์บอร์ดนะคะก็เข้ามาก่อกวนบ่อยๆในโซเชียลค่ะแต่บีมกวีแล้วก็ภรรยาออยอติพรก็บอกว่าไม่เคยคิดฟ้องนะคะแล้วก็เป็นเรื่องนานาจิตตังด้วยถ้ากวนมากก็บล็อกไปดีกว่าแล้วก็ล่าสุดค่ะเจอดราม่าอีกค่ะเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาตำหนิที่ทั้งคู่ป้อนฟักทองให้ลูกสาวทำเอางานนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตกใจว่ามีคนดราม่าเรื่องนี้ด้วยหรอเพราะไม่เคยได้ยินว่าฟักทองนั้นจะทานแล้วเป็นร้อนไหนได้ค่ะไอฮอกลองไอฮอกลองนี่ก็จะมีแบบแอคเซนต์นิดนึงแล้วแต่ก็ไม่เคยได้ยินว่าฟักทองทานแล้วจะร้อนไงรู้แต่ว่าถ้าทานเยอะๆตัวเหลืองอันเนี้ยรู้แต่ว่าเห็นใน TikTok อ่ะมีคนเอาข่าวมาพูดข่าวก็แบบมีคนดราม่าเรื่องว่าฟักทองลูกด้วยหรอเพราะว่ามันก็เป็นอาหารที่แบบว่าเด็กๆก็ทานกันอยู่แล้วใช่ไหมนอกจากนี้คุณพ่อบีมและคุณแม่ออยยังได้เล่าถึงวินาทีที่แฝดคนโตน้องทีน้องทีเข้าโรงเรียนเป็นวันแรกว่าทำเอาคุณพ่อถึงกับทนดูไม่ได้เลยทีเดียวคนดูไม่ได้อ่ะผมต้องเดินออกมาเลยอ่ะผมเดินออกมาเพราะว่าล้วนยืนอยู่ไหนไปก็แบบมันเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ใช่แต่ว่าคุณครูมาบอกทีหลังว่าพอเราออกไปแล้วก็เขาก็ร้องไห้แล้วก็บอกบีมว่าเธอเราไปขอแอบดูเขาครูชาติได้ไหมคือเนี่ยคือมันจะยิ่งแบบว่าแต่บีมเขากลัวลูกจะเห็นถ้าเผื่อเห็นแล้วเขาจะยิ่งร้องไห้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ